รายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจ j o y c e มา n เขอบคุณที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้เราดีใจมากที่มีคุณอยู่กับเราค่ะวันนี้ฉันอยากจะพูดเกี่ยวกับบางอย่างซึ่งเท่าที่ฉันจำได้ฉันยังไม่เคย จัดการสอนที่เป็นทางการแบบนี้มาก่อนฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ฉันจะต้องพูดแน่นอนและเพื่อนหนุนใจให้คนลงมือทํำแต่ฉันอยากจะพูดกับคุณวันนี้เรื่องการประกาศเป็นการส่วนตัวที่ว่าเราต่างก็รู้ว่าเราถูกเลือกให้เป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐกับผู้อื่นคุณไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่มีตําแหน่งนําหน้าชื่อถึงจะเป็นคนที่ถูกเลือกให้แบ่งปันข่าวประเสริฐของพระเยซูซึ่ง ฉันคิดว่าคนเราสามารถทําได้แบบสุดโต่งจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งพวกเขาอาจจะเป็นคนที่มีความกล้าหาญมากจนเกือบกลายเป็นคนที่น่ารังเกียจโดยการพยายามทําให้ทุกคนที่เขาพบรักพระเยซูให้ได้ฉันคิดว่าประการแรกที่สุดที่เราต้องจําเอาไว้ก็คือคุณไม่สามารถบังคับให้คนที่อิ่มแล้วยังกินต่อได้อาเมนไหม <laughs> และฉันสังเกตดูในพระคัมภีร์ว่าพระเยซูไม่เคยเข้าหาใครเพื่ออ้อนวอนขอโอกาสให้พระองค์ช่วยเหลือเขา พระองค์จะช่วยคนที่ต้องการความช่วยเหลือเสมอเพราะฉะนั้นฉันคิดว่าเราอาจจะทําตัวสุดโต่งขนาดนั้นไปจนถึงรู้สึกเฉยเมยว่าเราควรจะประกาศกับใครบ้างที่คุณได้พบหรือเรารู้สึกแบบว่ากลัวเหลือเกินที่จะต้องแบ่งปันความเชื่อของคุณกับคนอื่นฉันเชื่ออีกด้วยว่าพระเจ้าทรงประทานของประทานให้เราแตกต่างกัน ฉันหมายถึงฉันเชื่อจริงๆว่าซึ่งนั่นรวมไปถึงเรื่องการประกาศด้วยเช่นเดียวกับของประทานอื่นๆที่เรามียกตัวอย่างเช่นฉันคิดว่าบางคนอาจจะได้รับการเจิมที่จะออกไปประกาศตามท้องถนนนึกออกไหมแต่ฉันไม่ใช่ฉันคิดว่ามีหลายคนที่สามารถเข้าหาใครต่อใครเพื่อเล่าเรื่องพระเยซูกับพวกเขาได้ง่ายๆฉันเลยต้องหารูปแบบของฉันเองอคำว่าพื้นที่ที่ปลอดภัยเป็นคำที่ฉันอธิบายความหมายตรงนี้แต่ฉัน อยากจะอธิบายเพิ่มเติมคือไม่ใช่ว่าเราต้องรู้สึกสบายใจกับทุกอย่างที่เราทําตลอดเวลาเราต้องติดตามพระวิญญาณไม่ว่าเราจะรู้สึกสบายหรือลําบากก็ตามแต่ฉันก็เชื่อจริงๆว่าถ้าเราได้รับของประทานหรือได้รับการเจิมจากพระเจ้าให้ทําบางอย่างสิ่งนั้นจะไม่ทําให้เรารู้สึกทรมานและเราจะไม่คือมันไม่ใช่งานที่เกินกําลังสําหรับเราเป็นบางอย่างที่เราทําได้โดยธรรมชาติดังนั้นก่อนอื่นเลยฉันอยากให้คุณเข้าใจชัดเจนว่าพวกเราทุกคนถูกเรียกให้ทําสิ่งนี้คริสเตียนทุกคน ต่างมีบทบาทหน้าที่ในเรื่องของความเชื่อแต่ละคนจะมีความปรารถนาที่จะทำงานกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อนำผู้คนมากมายให้เข้าสู่ความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์มีข้อพระคัมภีร์ที่ดีมากในสองโครินธ์บทที่5ข้อ18ทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกันกับพระองค์ทางพระเยซูคริสต์ฉะนั้นพระเจ้ากำลังให้พระเยซู เป็นผู้ที่ทําให้เราคืนดีกับพระองค์ฉันชอบในฉบับขยายความที่บอกว่าทรงนําเราให้เข้าสู่ความปรองดองกับพระองค์มีผู้คนมากมายในโลกนี้ที่ไม่ได้ปรองดองกับพระองค์พวกเขาไม่เห็นด้วยกับพระเจ้าและเราอยากจะช่วยเขาทุกวิธีที่เราทําได้และพระองค์ทรงมอบพันกิจของการคืนดีให้เราทําเอาละฟังตรงนี้ให้ดีเพราะนี่เป็นประเด็นสําคัญของคําสอนนี้ด้วยพระเจนะและการกระทํา โดยพระจนะและการกระทำเราอาจนำคนอื่นเข้าสู่การปรองดองกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นฉันคิดว่าสองอย่างนี้ต้องทำงานร่วมกันฉันคิดว่าการบอกให้คนอื่นรู้เป็นเรื่องที่สำคัญและฉันก็คิดด้วยว่าการเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเห็นก็สำคัญเช่นกันคุณอาจจะเป็นคนที่น่ารักที่สุดในจักรวาลน,นี้แต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะพระเจ้ากำลังทำงานในชีวิตของคุณอยู่แล้วก็คนคนั้นก็ไม่สามารถนำใคร มารู้จักกับพระเยซูได้คนอาจจะคิดว่าคุณเป็นคนดีแต่ความดีของคุณไม่ได้นําเขามาถึงพระเจ้าได้เช่นเดียวกันคุณอาจจะเป็นคนที่กล้าหาญมากพอที่จะประกาศข่าวประเสริฐก,กับทุกคนที่คุณได้พบว่าพระเยซูทําอะไรเพื่อคุณบ้างว่าเขาจําเป็นต้องรับเชื่อแต่ถ้าคุณไม่มีความตั้งใจที่ถูกต้องลึกๆในชีวิตของคุณที่เป็นตัวสนับสนุนอยู่เบื้องหลังมันก็อาจจะยิ่งแยก่กว่าถ้าเทียบกับการที่เราไม่พูดอะไรออกไปเลยฉันคิดว่าปัญหาที่ใหญ่มากๆอย่างหนึง่งที่เกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี ก็คือผู้เชื่อมากมายหลายคนไม่ได้ออกไปสู่โลกภายนอกแล้วแสดงผลของฝ่ายวิญญาณหรือไม่ได้ประพฤติตัวตามความเชื่อของพวกเขาฉะนั้นฉันคิดว่าพระเจ้าได้ให้คนของพระองค์กระจัดกระจายอยู่ทุกที่ในปัจจุบันนี้ฉันเชื่อว่าในทุกๆโรงงานทุกๆห้างสรรพสินค้าทุกๆออฟฟิศ ในทุกๆโรงเรียนฉันเชื่อว่าสถานเหล่านี้ทุกแห่งมีผู้เชื่ออยู่ค่ะฉันรู้สึกว่าครั้งหนึ่งพระเจ้าทรงตรัสกับฉันว่าคนของเรากระจัดกระจายอยู่ทุกที่แต่พวกเขาจำเป็นต้องฉายแสงสว่างออกมาดังนั้นเราจะไม่เป็นคนที่กล้าหาญเหลือเกินเวลาอยู่กับเพื่อนคริสเตียนด้วยกันแต่พอเวลาเราออกไปเจอเพื่อนในโลกภายนอกทั่วไปเราก็จะกลายเป็นอีกคนหนึ่งทันทีเพราะฉะนั้นในข้อ22โครินบทที่5ข้อ20 ฉะนั้นเราจึงเป็นราชทูตของพระคริสต์โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายทางเราคุณชอบไหมเราจึงเป็นราชทูตของพระคริสต์คุณเป็นตัวแทนส่วนตัวของพระเยซูคริสต์เลยนะแล้วพระเจ้าก็ต้องการที่จะใช้พวกเราทุกคนในทุกๆวันที่จะนำพาใครสักคนหนึ่งเข้ามาในความสัมพันธ์กับพระองค์ซึ่งฉนันคิดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบด้วยกันเราผููแทนของพระคริสต์ จึงขอร้องท่านให้คืนดีกันกับพระเจ้าโรมบทที่1นึ่งข้อสิด้วยว่า้าพระเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐของพระคริสต์เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นธิดเดชดของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดเอาละที่ฉันพูดมาทั้งหมดเป็นการเกริ่นนําให้เรารู้ว่าเราถูกเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่จะนําผู้คนมาถึงพระเยซูคริสต์พวกเราทุกๆคนไม่ยกเว้นเลยแม้แต่คนเดียวเราทุกคนต่างมีงานรับใช้ผู้เชื่อทุกคนมีงานพันธกิจที่ต้องทำสองอย่างก็คือการร้องทูลและการคืนดี เราทุกคนต่างมีงานพันธกิจแต่เราต้องทำให้ถูกวิธีเราไม่อยากรู้สึกอับอายและเราไม่อยากจะอย่างที่ชาวโลกเขาอาจจะเคยพูดไว้ว่าเอาพระกัมภีทุบหัวเราวยัดเข้าไปในซวงอกของพวกเขาเพราะว่านั้นไม่ใช่วิธีที่ได้ผลเสมอไปเหมือนกันดังนั้นพระเยซูจึงบอกว่าพระองค์จะให้เราเป็นนักล่าคนเป็นความคิดที่น่าสนใจมากเหมือนกับฝูงปลาทั้งหลายที่อยู่ในมหาสมุทรแม่น้ำและท้องทะเล ที่ต้องใช้วิธีการหาปลาที่ไม่เหมือนกันถ้าคุณอยากจะจับปลาในแต่ละที่เห็นไหมฉันคิดว่าในโลกนี้ก็เหมือนกันวิธีเดียวกันอาจจะไม่ได้ผลกับทุกคนคือเราอาจจะไปศึกษาหลักคำสอนทางความเชื่อมากมายซึ่งแต่ละเรื่องก็เป็นเรื่องที่ดีและทุกๆเรื่องก็เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ต่างกันออกไปแต่ถ้าคุณลองใช้วิธีที่ผิดที่ไม่เหมาะสมกับคนคนนั้นมันก็จะยิ่งผลักเขาให้ห่างออกไป แทนที่เขาจะได้เข้าใกล้มากขึ้นดังนั้นเราไม่อยากจะรู้สึกแค่ว่าต้องปฏิบัติตามหลักคำสอนเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้วิธีเหล่านี้โดยที่เราไม่ทูลถามพระเจ้าก่อนว่าพระองค์อยากให้เราทำยังไงกับเรื่องนี้นอกจากนั้นแล้วปลาบางชนิดก็ล่าดได้เฉพาะบางฤด,ดูเท่านั้นฉันคิดว่าประเด็นนี้ก็น่าสนใจเพราะเราอาจจะพยายามนำใครสักคนมาหาพระเยซูอาจจะเป็นเพื่อนหรือคนแปลกหน้าหรือใครก็ตามแต่มันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมสําหรับพวกเขาคุณอาจจะสงสัยว่าเอา้า การรับเชื่อพระเยซูไม่ใช่สิ่งที่จะทาได้ตลอดเวลาหรอกหรอที่ฉันกาลังพูดถึงก็คือแต่ละคนมีช่วงเวลาชีวิตที่ต่างกันออกไปบางคนอาจจะรู้สึกแตกสลายมากจนอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือพวกเขาอาจจะเจอสถานการณ์ที่พระเจ้ากําลังเปลี่ยนแปลงหัวใจของเขาอยู่ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นช่วงเวลาที่เขาเจอปัญหาใหญ่เท่านั้นฉันจําได้เคยมีผู้หญิงคนหนึ่งบอกฉันว่าฉันมีความสุขที่ดีมากแต่เธอกลับบอกว่าแต่ฉันไม่ค่อยมีสันติสุขเท่าไหร่ ฉันไม่ได้มีเรื่องอะไรทําให้ผิดหวังเป็นพิเศษแต่ฉันแค่ไม่มีสันติสุขสิ่งนี้แหละที่ทําให้ฉันเริ่มแสวงหาความสัมพันธ์กับพระเจ้าซึ่งมีอีกหลายล้านคนบนโลกที่เป็นแบบนั้นพวกเขาแค่ไม่มีสันติสุขพวกเขาไม่มีความสุขฉันคิดว่าอย่างหนึ่งที่คริสเตียนทําได้คริสเตียนทุกคนทําได้ทุกคนที่ชมทางทีวีทุกคนที่อยู่ที่นี่ถ้าเราตั้งใจทุกๆวันที่จะออกไปสู่โลกภายนอกอย่างมีความสุขและเต็มไปด้วยสันติสุขแค่ให้มีความสุขและเต็มไปด้วยสันติสุขค่ะ จะเรียกว่าเป็นคำสั่งใหม่ก็ได้ออกไปสู่โลกภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนทำงานให้มีความสุขและเต็มไปด้วยสันติสุขเพราะคนส่วนใหญ่ในโลกไม่ได้เป็นแบบนั้นพวกเขาไม่มีความสุขพวกเขาไม่มีสันติสุขดังนั้นเราอยู่ในโลกนี้แต่เราไม่ได้เป็นของโลกนี้และฉันคิดว่าอีกอย่างหนึ่งที่จะดึงความสนใจของผู้คนได้ก็คือการที่คุณรักษาสันติสุขได้ไม่ว่าเหตุการณ์รอบตัวจะเป็นยังไงซึ่งคุณยังมีความสุขอยู่ได้ ฉันไม่ได้พูดถึงความสุขแบบไร้สตินะแต่ถ้าคุณชื่นชมยินดีอยู่เสมอหลายคนก็จะเริ่มสงสัยว่านี่เธอเธอมีอะไรที่ฉันไม่มีหรอมันมีอะไรพิเศษบางอย่างในตัวคุณและฉันเชื่อจริงๆว่าถ้าคุณออกไปพบคนในโลกภายนอกแล้วสามารถทําให้เขาหิวโหยได้เราควรจะเป็นเกลือและแสงสว่างใช่ไหมดังนั้นถ้าเรา ถ้าชีวิตของเราทําให้คนอื่นหิวโหยได้คุณอาจจะเคยได้ยินฉันเล่ามาก่อนหน้านี้แล้วว่าฉันเคยไม่มีสันติสุขมาก่อนฉันโตมาในครอบครัวที่ยุ่งเหยิงเสียงดังมีแต่การทะเลาะเบาะแว้งทะเลาะกันตลอดเวลาซึ่งพูดตรงๆฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่าสันติสุขเป็นยังไงฉันไม่เคยสัมผัสความรู้สึกของการมีสันติสุขมาก่อนเลยแล้วพอตอนฉันมาแต่งงานกับเดฟเขาเป็นบุคคลตัวอย่างของคนที่มีสันติสุขคนนึงเลยแหละแล้วหลังจากนั้นไม่นานมันกลายเป็นเรื่องที่รบกวนฉันมาก เพราะฉันจะคิดว่าคุณควรจะต้องรู้สึกแย่กับปัญหาพวกนี้เหมือนฉันสิแต่เขาไม่เป็นแบบนั้นหลังจากนั้นสักพักนึงฉันเริ่มหิวโหยสิ่งที่เขามีฉันคิดในใจว่าถ้าเขามีสิ่งนั้นได้ฉันก็มีได้เหมือนกันฉะนั้นทุกคนที่กําลังชมทางทีวีตอนนี้ฉันขอมอบหมายหน้าที่ให้คุณออกไปหาชาวโลกอย่างมีความสุขมีสันติสุขแล้วพอพวกเขาถามคุณว่า คุณมีความสุขได้ยังไงทั้งที่เรื่องพวกนี้เกิดขึ้นทำไมคุณมีสันติสุขได้มากมายขนาดนี้ทำไมคุณไม่กลัวเลยกับส yep. ิ่งที่เกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้นั่นแหละเป็นโอกาสที่คุณจะพูดกับเขาว่าเมื่อก่อนฉันเคยเป็นแบบนั้นเหมือนกันฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะบอกกับคนอื่นว่าฉันก็เคยเป็นแบบนั้นเหมือนกันอย่าให้คนอื่นคิดว่าคุณสมบูรณ์แบบเหลือเกินชีวิตคุณไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยฉันเคยเป็นแบบนั้นเหมือนกันฉันเคยกังวลกับชีวิตมากฉันรู้สึกผิดดดวววัััังงแแลลลลละะกกกตตตออเเเายย่พพฉนไ้้รรรููจบซค ฉันเลยได้พบว่าพระองค์เป็นแหล่งของความสงบสุขความวางของฉันอยู่ในพระองค์แล้วฉันพูดตามตรงเลยว่าคุณไม่จําเป็นต้องพูดอะไรมากมายไปกว่านั้นเลยถ้านั่นเป็นเรื่องที่เขาสนใจเขาจะถามคาถามต่อไปเองหรือเขาอาจจะไม่ถามอะไรคุณทันทีเลยเขาอาจจะถามคุณทีหลังแต่พวกเขาจะถามคุณแน่เอาละฉันอยากจะบอกอะไรกับคุณและฉันอยากให้คุณเข้าใจจริงๆลูกเคยพูดเรื่องนี้กับฉันเขาเล่าว่าผมพยายามพาลูกไปตกปลากับผมด้วยเขาเล่าต่อว่าเด็กๆไม่อยากตกปลาพวกเขาอยากลงไปจับปลาด้วยมือ เห็นภาพไหมฉันคิดว่าคริสเตียนหลายคนอยากทำแบบนั้นพวกเขาไม่อยากจะลงทุนในเรื่องของเวลาทั้งที่มันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องลงทุนในชีวิตของใครสักคนหนึ่งเพื่อที่จะให้พวกเขามาถึงจุดที่พวกเขาเต็มใจที่จะกินเหยื่อล่อเพราะฉะนั้นฉันคิดว่าวันนี้ฉันอยากจะถามคุณว่าคุณเต็มใจที่จะลงทุนเวลากับชีวิตของใครสักคนหรือย,ยังคุณรู้ไหมบางครั้งเราอาจจาเป็นจะต้อง ฉันจําได้ที่วอชแมนนีเคยพูดถึงเรื่องนี้ครั้งหนึ่งเขาเป็นครูที่ฉันชอบมากตอนนี้เขาเสียไปแล้วเขาบอกว่าคนอื่นจริงๆแล้วเราก็ถ้าเราอยากจะช่วยเหลือเราจะต้องเป็นฝ่ายไปพบเขาในที่ที่เขาอยู่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะให้เขามาอยู่ในที่ของเราเอาล่ะที่ฉันพูดแบบนั้นไม่ได้หมายความว่าให้คุณออกไปนั่งที่ร้านเหล้าทุกๆคืนเพราะนั่นเป็นที่ที่คนคนนั้นอยู่คนที่คุณอยากนําเข้ามารับเชื่อแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าห้ามไปทานข้าวเที่ยงกับเขา ไม่ได้หมายความว่าห้ามคุณไปเป็นเพื่อนกับพวกเขาเพราะว่าผู้คนบนโลกนี้กําลังอยู่ในสภาพที่หมดหวังฉะนั้นฉันอยากจะหนุนใจคุณทุกครั้งที่คุณออกไปพบกับผู้คนภายนอกฉันพูดเพื่อเตือนตัวเองให้เริ่มลงมือทําอีกครั้งหนึ่งด้วยพระบิดาโปรดใช้ลูกในวันนี้ที่จะนําหลายคนเข้าใกล้พระองค์มากขึ้นโปรดให้ลูกเห็นคนที่ลูกจะช่วยเขาได้ให้ลูกได้พบใครสักคนระหว่างทางที่ลูกจะช่วยเขาได้ประการแรกเลยที่เราต้องทําคือเราต้องมีความปรารถนาอยากจะทํา เปิดใจที่จะลงมือทําและฉันคิดว่าเวลาที่เราอยู่รายล้อมไปด้วยคนที่ยังไม่ได้รับความรอดก่อนที่คุณจะกล้าเดินเข้าไปหาเขาแล้วเล่าเรื่องพระเยซูฉันคิดว่าคุณจําเป็นต้องใช้เวลาที่จะอธิษฐานเผื่อพวกเขาก่อนรอให้ถึงจังหวะที่เหมาะสมพวกเขาจะได้กินเบ็ดพระบิดาโปรดให้ใจเขาอ่อนมากขึ้นขอให้เขารู้สึกไม่พอใจกับชีวิตของเขาที่เป็นอยู่ โปรดให้เขาโหยหาพระองค์ทําให้เขาเปิดใจด้วยเถิดพระเจ้าโปรดเปิดตาพวกเขาฉันเพิ่งได้เข้าใจไม่นานมานี้เองว่าผู้คนบนโลกนี้หลายคนเหลือเกินบนโลกนี้พวกเขากําลังตาบอดสนิทยังไงพวกเขาก็ไม่เข้าใจนึกอออไกมาบางครั้งฉันคิดว่าทําไมคุณทําไมคุณถึงได้พยายามใช้ชีวิตทั้งหมดฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆพยายามกําจัดพระเจ้าออกไปพวกเขาตาของพวกเขาบอดสนิท พวกเขามองไม่เห็นฉะนั้นเราต้องอธิษฐานมากขึ้นให้พระเจ้าช่วยเปิดตาคนเหล่านั้นเพื่อเขาจะเห็นว่ามีอะไรที่เขาพลาดไปและมีอะไรที่ถูกเตรียมไว้ให้เขาทีนี้ฉันอยากจะเล่าเรื่องสั้นๆเรื่องหนึ่งให้ฟังเอ,อตอนที่ฉันเป็นคริสเตียนใหม่ๆตอนที่ฉันกำลังเริ่มต้นฉันเรียกมันว่าการเดินทางกับพระเจ้าอย่างจริงจังฉันเข้าโบสถ์ที่มีภาราจยอย่างจริงจังมากๆในการประกาศตามท้องถนน และแจกสื่อคําสอนซึ่งจริงๆแล้วฉันมีอยู่หนึ่งอันตรงนี้ยิ้มเถอะพระเยซูร,รักคุณแล้วในฤดูร้อนหนึ่งฉันและกลุ่มสตรีเราได้นาหนังสือนี้ไปติดกับที่ปัดน้ําฝนถึง10,000ชิ้นเราไปไปที่จอดรถร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในเมืองเฟนตันแล้วฉันก็คิดว่าการช่วยเหลือคนอื่นของฉันเสร็จหมดแล้วฉันรู้สึกว่านั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้ภาระใจกับฉันซึ่งฉันก็ทําตามอีกอย่างหนึ่งที่ฉันทําที่ทําให้ฉันรู้สึกอึดอัดนิดหน่อยเพราะว่าคริสจักที่นั่น เหมือนจะทําให้เรารู้สึกว่าถ้าคุณไม่ทําก็แสดงว่าคุณไม่ได้รักพระเจ้าจริงๆเราต้องระวังให้มากที่จะไม่ทําให้คนอื่นรู้สึกผิดถ้าเขาไม่อยากทํางานบางอย่างที่เขาไม่ได้มีของประทานเหมือนเราฉันจะพูดอีกครั้งนะบางครั้งที่เราได้รับของประทานให้ทําบางอย่างมันช่างง่ายมากที่เราจะรู้สึกคาดหวังให้คนอื่นทําเหมือนกันด้วยแถมยังจะไปตัดสินพวกเขาด้วยถ้าเขาไม่อยากทําเพราะฉะนั้น อีกอย่างหนึ่งที่พวกเขาอยากให้เราทําก็คือออกไปตามท้องถนนในเช้าวันเสาร์เราไปที่ใจกลางเมืองเซนต์หลุยส์เดินเข้าหาผู้คนแล้วบอกว่าพระเยซูรักคุณนะฉันขอมอบสิ่งนี้ให้คุณได้ไหมแล้วฉันก็ไปและจําได้ไม่เคยลืมเลยว่าคนแรกที่ฉันยื่นหนังสือให้ตบหนังสือนั้นจนหลุดออกจากมือของฉันแล้วฉันพูดตรงตรงเลยว่าฉันรู้สึกอึดอัดมากสําหรับฉันกับการประกาศแบบตัวต่อตัวด้วยวิธีแบบนั้น ฉันก็เลยคิดว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเปล่าที่จะพูดออกมาทางทีวีแต่ฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องดีแน่เพราะฉันรู้สึกแบบที่เราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าต้องการใช้เราทุกคนแต่พระองค์ทรงมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปเพราะมนุษย์เราทุกคนมีนิสัยที่ต่างกันการตอบสนองต่อวิธีการต่างๆก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วถ้าเราทุกคนตกปลาด้วยเหยื่อชนิดเดียวกันก็คงจะมีปลาจํานวนมหาศาลที่ไม่เคยโดนจับเลยเพราะฉะนั้นเราต้องไวในความรู้สึกว่า โอเคแล้วพระเจ้าจะใช้ฉันแบบไหนจนฉันมาถึงจุดที่ว่าฉันพูดเรื่องจริงนะเรื่องนี้มันน่าจะเกิดขึ้นเมื่อประมาณ37ปีที่แล้วที่ฉันมาถึงจุดที่พวกเขาจะกดดันเรามากเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนที่เราเข้าหาได้ฟังเรื่องของพระเยซูจากเราไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามฉันเลยมาถึงจุดที่ไม่อยากออกจากบ้านอีกแล้วเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การทรงนำจากพระวิญญาณมันเหมือนเป็นแรงผลักดันจากความรู้สึกผิดมากกว่าฉันคิดว่าฉันคงไม่ได้รักพระเยซูมากพอถ้าฉันไม่รู้สึกเต็มใจจะเล่าเรื่องของพระอองงคค์ให้นนื่ฟั สำหรับฉันเป็นเรื่องสำคัญว่าทุกคนจะมีส่วนในการประกาศข่าวประเสริฐเป็นการส่วนตัวแต่มันก็เป็นเรื่องสำคัญสำหรับฉันด้วยว่าคุณจะพบวิธีที่เหมาะกับตัวคุณเองและเหมาะสมกับคนที่คุณพยายามประกาศอยู่ด้วยเอาละฉันจะให้คำแนะนำสักสองสามอย่างที่น่าจะทำให้รู้สึกสบายใจสำหรับทุกคนให้คุณเชิญคนอื่นมาที่โบสถ์กับคุณง่ายๆมาหรือไม่มานึกออกไหมฉันได้บังเกิดใหม่ตอนที่ฉันอายุ9้าขวบตอนนั้นฉันกับญาติได้รับเชิญให้ไปเยี่ยมโบสถ์ที่นอกเมือง เห็นไหมคุณจะไม่รู้เลยว่าพระเจ้าจะใช้วิธีไหนบ้างฉะนั้นวิธีการร่อนบัตรเชิญก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดถ้าคุณเป็นสมาชิกในกลุ่มศึกษาพระคัมภี์เล็กๆคุณก็เชิญให้คนอื่นมาร่วมด้วยมันเป็นบรรยากาศที่ทุกคนจะรู้สึกเขาจะรู้สึกผ่อนคลายถ้าคุณได้มาร่วมการประชุมของฉันก็ให้คุณชวนใครสักคนมาด้วยหลายคนมักจะหัวเราะที่ฉันแนะนําแบบนี้แต่มันได้ผลนะชวนเขาไปเลี้ยงอาหารเย็นด้วยจะบอกให้คนมากจะตอบตกลงถ้าคุณเสนอเลี้ยงอาหารให้พวกเขา พาเขาไปร้านอาหารดีๆแล้วบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปร่วมงานประชุมด้วยกันนึกออกไหมคุณเดาไม่ถูกแน่คุณอาจจะคิดว่าแล้วพวกเขาจะคิดยังไงล่ะจอยเขาเป็นแนวตรงไปตรงมาอยู่ด้วยคุณรู้ไหมสถานการณ์แบบนี้แหละที่เราต้องหนักแน่นมันไม่ใช่หน้าที่ที่เราจะต้องไปสนใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงหน้าที่ของเราคือการเชิญชวนแต่คุณจะไม่ไปบังคับใครพวกเขาอาจจะตอบรับหรือปฏิเสธก็ได้แต่อย่างน้อยคุณก็ได้ยื่นโอกาสนั้นให้เขาแล้วฉะนั้น ฉันอยากจะหนุนใจคุณให้เข้าร่วมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอีกวิธีหนึ่งที่คุณทําได้ก็คือคุณอาจจะพกหนังสือเล็กๆหรือหนังสือหรือเทปคําสอนอะไรก็ตามที่คุณพกติดตัวได้สบายๆตลอดเวลาที่คุณได้มีโอกาสออกไปข้างนอกลูกสาวของฉันแซนดราเธอจะมีกล่องใบหนึ่งที่เต็มไปด้วยหนังสือของฉันอยู่หลังรถตลอดเวลานี่เป็นตัวอย่างหนึง่งเช่นเวลาที่เธอออกไปร้านขายยาเธอเป็นคนมนุษยสัมพันธ์ดีมากเป็นไงบ้างวันนี้เออ วันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่อนข้างจะแย่ด้วยซ้ํเนืน่องออกไหมเราควรพร้อมที่จะพูดอะไรมากกว่าแค่แย่จังเลยนะเรามักจะได้คําตอบหลายรูปแบบด้วยกันเพราะฉะนั้นอย่างน้อยให้เราพูดว่าฉันเสียใจที่ได้ยินแบบนั้นฉันจะอธิษฐานเผื่อคุณนะแล้วก็อธิษฐานเผื่อเขาเลยแค่การที่เราบอกเขาว่าเราจะอธิษฐานเผื่อเขาก็เหมือนเป็นการสื่อให้เขารู้ว่าพระเจ้าทรงห่วงใยพวกเขาหรือเสียใจด้วยนะที่คุณต้องเจอช่วงเวลาที่ลําบากแต่ขอให้จาไว้ว่าพระเจ้าทรงรักคุณรู้ไหม พูดอะไรง่ายๆแบบนั้นเลยฉันคิดว่าเราไม่ต้องรู้สึกกลัวที่จะพูดอะไรแบบนั้นทีนี้การสนใจความรู้สึกของคนอื่นอาจจะกลายเป็นอุปสรรคแล้วกลายเป็นปัญหาใหญ่แต่มีหลายครั้งที่เธอจะกลับไปเปิดที่หลังรถแล้วหยิบหนังสือที่ฉันเขียนออกมาเธออาจจะได้เปรียบนิดหน่อยที่จะบอกว่าแม่ฉันเป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้ฉันว่าคุณต้องชอบแน่แต่คุณอาจจะบอกเขาก็ได้ว่าเพื่อนสนิทของฉันคนหนึ่งเขียนหนังสือเล่มนี้ฉันคิดว่าเธอต้องชอบแน่แน่ ตอนนี้คุณคิดว่าคุณอยากจะออกไปตกปลาหรือคุณอยากจะไปจับมันเลยคะฉันคิดว่าสำหรับฉันเฉพาะฉันคนเดียวนะว่าวิธีที่ดีที่สุดในการประกาศข่าวประเสริฐแบบส่วนตัวก็คือการใช้ชีวิตให้คนอื่นเห็นไม่กลัวหรือประมาทที่จะให้คนอื่นรู้ว่าฉันเป็นคริสเตียนคุณไม่ต้องใช้เวลากับฉันนานขนาดนั้นก็จะรู้ว่าฉันรักพระเจ้าเพราะฉันคิดว่า ฉันจะพูดถึงพระองค์ทุกๆวันในทุกๆบทสนทนาฉันจะอธิษฐานเผื่อเรื่องนี้จะอธิษฐานเผื่อเรื่องนั้นฉันดีใจมากที่เราไว้วางใจพระเจ้าประโยคที่มันสั้นๆที่เป็นของคุณเองถ้าคุณหว่านมาเมล็ดออกไปก็จะทําให้คนอื่นรู้ว่าจุดยืนของคุณอยู่ตรงไหนและให้ไวในการสัมผัสได้ว่าคนคนนั้นกําลังอยู่จุดไหนฉันต้องอธิษฐานให้เขาเปิดใจก่อนหรือเปล่า พวกเขาพร้อมจะรับสิ่งที่ฉันกำลังจะพูดกับเขาหรือยังฉันควรจะอธิษฐานให้พระเจ้าช่วยทำให้เขาใจอ่อนลงดีไหมบางครั้งคุณก็กำลังรดน้ำให้มลเมล็ดที่มีคนมาหว่านไว้บางครั้งคุณก็ไม่มีโอกาสได้เก็บเกี่ยวผลของมลเมล็ดที่คุณหว่านไว้อาจจะมีคนผ่านมารดน้ำให้มันหลังจากนั้นพระเจ้าก็ให้มันเก็บเกี่ยวได้อย่างเดียวที่เราต้องทำก็คือเปิดประตูให้พระเจ้าได้ทำสิ่งที่พระองค์ต้องการให้เราทำฉันจะจบคำสอนวันนี้ด้วยมัทธิวบทที่ห้าท่านทั้งหลายเป็นความสม่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้ไม่มีผู้ใดจุดเทียนแล้วนำไปวางไว้ในถังซึ่งน่าจะเป็นถังไม้แต่ย่อมตั้งไว้บนเชิงเทียนจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้นฉะนั้นอย่าให้แสงสว่างขึ้นเฉพาะเช้าวันอาทิตย์ที่คุณไปโบสถ์แต่พอถึงวันจันทร์ที่คุณต้องไปทํางานกลับเอาถังไม้มาครอบหัวคุณไว้จะได้ไม่มีใครมาตัดสินหรือวิจารณ์คุณเพราะการที่คุณเป็นคริสเตียนจงให้ความสว่างของท่านส่องไป ตอหน้าคนทั้งปวงอย่างนั้นเพื่อว่าเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำและจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์ฉันสอนเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาแต่ทางที่ดีที่สุดทางหนึ่งวิธีที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่คุณจะช่วยดูแลคนบาปก็คือช่วยเหลือพวกเขาเวลาที่เขาลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำสิ่งที่น่ารังเกียจกับคุณคนที่ตัดสินคุณหรือชอบวิจารณ์คุณเอาละ ฉันอยากจะเอาเรื่องนี้มารวมอยู่ในคําสอนวันนี้ด้วยอย่างหนึ่งที่อาจทําให้เรารู้สึกผิดมากในฐานะคริสเตียนก็คือการอยู่ท่ามกลางคริสเตียนด้วยกัน <c oughs> เพราะนั่นทําให้เรารู้สึกสบายใจและไม่เคยพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่สามารถจะเป็นพยานให้กับคนที่ไม่เชื่อเพราะแน่นอนทีเดียวเขาคงไม่ได้มีจํานวนมากมายขนาดนั้นในชีวิตของคุณ <c oughs> มันง่ายสาหรับเราเวลาที่เราอยู่ในวัฒนธรรมคริสเตียนเล็กๆของเราคุยกันด้วยภาษาคริสเตียนมีทั้งหนังสือคริสเตียนซีดีของคริสเตียนเพื่อนของเราที่เป็นคริสเตียนเพลงคริสเตียน แล้วเราก็ไม่เคยออกไปนอกเขตที่ว่านี้เลยสิทธยาพิบาลไหมหนึ่งในสิทธยาพิบาลของเราที่นี่เคยบอกอะไรที่ฉันชอบมากคือเขาจะไปออกกําลังกายเป็นประจําและฉันถามว่าคุณมีเหตุผลอะไรที่ไม่ออกกําลังกายที่บ้านเขาบอกว่าผมตั้งใจมาออกกําลังกายที่ยิมเพราะนั่นเป็นหนึ่งในไม่กี่ที่ที่ผมจะได้อยู่ท่ามกลางผู้ที่ไม่เชื่อซึ่งฉันชอบมากแล้วก็มีอีกสองสาอย่างที่เขาทําซึ่งฉันจะไม่พูดถึงเขาตั้งใจที่จะเข้าหาคนเหล่านั้นแทนที่จะเลือก อยู่กับคริสเตียนที่อาจจะมีการนมัสการกันแบบเดิมๆเขาตั้งใจเข้าหาคนพวกนั้นเพราะเขาต้องการจะให้พระเจ้าใช้เขาถ้าเผื่อพระองค์ต้องการอเมนไหมเอาละไม่นานนี้เขาบอกฉันในปีนี้เองเขาบอกว่าปีนี้พระเจ้าให้พระาใจผมชัดเจนมากว่าพระองค์อยากให้ผมแสดงความรักกับคนแปลกหน้ามากกว่านี้ฉันตอบว่าฉันดีใจที่พระองค์ตัดกับคุณเพราะตอนนี้ฉันก็พยายามทําแบบนั้นกับเพื่อนฉันอยู่เหมือนกัน <laughs> แต่ นพูดเล่ค่คะในฐานะของคริสเตียนเราจะเอาตัวเองไปอยู่กับคริสเตียนด้วยกันแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ประกาศกับคนที่ยังไม่เชื่อฉันอยากจะปิดด้วยพระคัมภีร์ข้อนี้เมื่อกี้ฉันบอกว่าฉันจะปิดด้วยข้อสุดท้ายแต่เห็นไหมฉันไม่ได้พูดความจริงมัทธิวบทที่ข้อ1ิต่อมาเมื่อพระเยซูเอ็นพระกายลงเสเวยอ,อยู่ในเรือนดูเถิดมีคนเก็บภาษีและคนบาปอื่นๆหลายคนเข้ามาเอ็นกายลงร่วมสำรับกับพระองค์และกับพวกสาวกของพระองค์คุณนึกภาพออกไหมพวกที่เคร่งาศาสนาจะตอบสนองสถา,านการณ์แบบนี้ยังไงพระองค์นั่งลงที่โต๊ะพร้อมกับ คนบาปคนชั่วมันนั่งรวมโต๊ะกับพระองค์แล้วพระองค์ก็ต้อนรับพวกเขาเหมือนว่าพวกเขาเป็นคนที่สุดยอดที่สุดในโลกเมื่อพวกฟาริสีเห็นแล้วก็กล่าวแก่สาวกของพระองค์ว่าทำไมอาจารย์ของท่านจึงรับประทานอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปเล่าเมื่อพระเยซูทรงได้ยินเช่นนั้นจึงตรัสกับพวกเขาว่าคนปกติไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บป่วยต้องการหมอเช่นอยากจะพูดอย่างหนึ่งกับทุกคนที่กําลังชมทางทีวีที่บ้านและทุกคนที่อยู่ที่นี่ ให้เราเปิดใจให้พระเจ้าทรงใช้เราฉันนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบา้างถ้าทุกคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนจะตื่นเช้าและอธิษฐานก่อนออกจากบ้านทุกวันว่าพระเจ้าโปรดให้ลูกเห็นใครบางคนในวันนี้ที่ลูกสามารถที่พระองค์จะทรงสามารถใช้ลูกให้นําเข้ามาหาพระองค์ให้ลูกได้เป็นตัวอย่างกับใครสักคนในวันนี้ให้ลูกได้เห็นว่าลูกสามารถช่วยใครสักคนได้เข้าสู่แผ่นดินของพระองค์และฉันบอกคุณเลยว่าถ้าคุณเริ่มต้นทําแบบนั้น แล้วออกไปสู่โลกภายนอกอย่างมีความสุขและเต็มไปด้วยความหวังไม่นานนักคุณก็จะมีโอกาสดีๆที่ได้นําคนมาหาพระเจ้าฟังให้ดีนะหลายคนที่กําลังชมอยู่คุณอาจจะยังไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเยซูคุณคิดว่าฉันอยากให้มีใครสักคนมาประกาศเป็นการส่วนตัวกับฉันบ้างฉันกําลังทําอยู่นี่เลยค่ะฉันอยากให้คุณรู้ว่าพระเยซูสิ้นพระชนเพื่อคุณพระองค์ทรงรักคุณทรงรับเอาบาปทั้งหมดของคุณไปทรงรับโทษแทนคุณ และทั้งหมดที่โรรองต้องการก็คือให้คุณเชื่อให้คุณเต็มใจที่จะหันหลังให้กับชีวิตของความบาปและเชื่อว่าโรรองค์ทรงเป็นอย่างที่โรรองทรงตรัสไว้ฉะนั้นตอนนี้ถ้าคุณอยากรับเชื่อให้พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณฉันอยากให้คุณอธิษฐานเป็นประโยคง,ง่ายๆตามฉันแบบนี้ค่ะพระบิดาเจ้าลูกรักพระองค์พระเยซูลูกเชื่อในพระองค์ลูกต้องการพระองค์ลูกเป็นคนบาปลูกเสียใจกับวิถีชีวิตที่ลูกเป็นอยู่ ลูกอยากจะหันหลังให้ความบาปและหันหน้าหาพระองค์ลูกอยากจะเป็นคริสเตียนลูกอยากจะติดตามพระเยซูคริสต์ลูกขอรับพระองค์พระเยซูด้วยความเชื่อและลูกขอให้พระองค์ทรงรับลูกไว้อย่างที่เป็นและโปรดเปลี่ยนลูกให้เป็นอย่างที่พระองค์ต้องการ ในฐานะผู้เชื่อในพระคริสต์เราทุกคนต่างรู้ว่าพระมหาบัญชาสำคัญมากแค่ไหนแต่คุณรู้ไหมว่าจากผู้เชื่อทั้งหมดมีแค่7%เท่านั้นที่กระตือรือร้นอยากจะแบ่งปันความเชื่อกับคนอื่นจริงๆน่าเสียใจว่านั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้แต่เราสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ค่ะเราจึงอยากเชิญชวนคุณและผู้เชื่ออีกนับล้านคนมาร่วมวันประกาศข่าวประเสริฐทั่วโลกด้วยกัน ในวันเสาร์ที่25พฤษภาคมนี้หน้าที่ของพวกเราในวันประกาศข่าวประเสริฐทั่วโลกง่ายๆเลยก็คือแบ่งปันข่าวประเสริฐกับคนอื่นอย่างน้อยหนึ่งคนในวันพิเศษวันนั้นในฐานะคริสเตียนเราทุกคนถูกเรียกให้แบ่งปันเรื่องราวของพระเยซูซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้วิธีการยุ่งยากซับซ้อนเลยอย่างเดียวที่พระเจ้าเรียกร้องก็คือหัวใจที่เชื่อฟังและเต็มใจทําจริงๆคุณไม่จําเป็นต้องเป็นบิลลี่เกรแฮมหรือจอยซ์ไมเออร์หรอกคะ่ะแค่เป็นตัวของคุณเองก็พอ ให้คุณอธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระองค์อยากให้คุณประกาศกับใครจากนั้นก็วางแผนและทำตามแผนนั้นจนสำเร็จ1วัน1คน1ข่าวประเสริฐวันเสาร์ที่25พฤษภาคมนี้ค่ะ